เดี๋ยวนี้คนเราก็หาเงินกันง่ายๆเลยเนาะเฮ้ยแต่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงขึ้นมาถ้าเขาลำบากจริงๆเราก็ใจร้ายเกินไปปะวะที่ไปว่าเขาอะลองเข้าไปดูหน่อยดีกว่าว่าคนอื่นเขาคอมเมนต์กันว่าไงบ้างอาการคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะแม่เพิ่งพักฟื้นหลังจากผ่าตัดเนื้องอกออกค่ะแต่หลังจากนี้ยังต้องทำเคมีบำบัดต่อตอนนี้พยายามประคับประคองอาการไม่ให้สุดค่ะลูกชายดีขึ้นหรือยังคะตอนนี้แอดมิทอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะกำลังรอดูปริมาณเกล็ดเลือดอยู่ค่ะสิทธิ์ของรัฐหรือบัตรทองล่ะคะคุณแม่ใช้บริการไม่ได้เหรอคะแม่ไม่ใช่คนไทยค่ะมาจากมาเลเซียไม่มีบัตรประชาชนมีแต่พาสปอร์ตที่หมดอายุแล้วเลยทำไม่ได้ค่ะเวลามีคนถามอาการเขาก็ดูบอกรายละเอียดดีนะหรือว่าเราควรจะช่วยเขาดีวะเขาดูลำบากมากอะเฮ้ยแต่ลองคิดอีกทีความที่มันโอนง่ายให้ง่ายกันแบบเนี้ยแล้วถ้าที่จริงเขาแต่งเรื่องขึ้นมาทั้งหมดอ่ะเราจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเลยนะเว้ยอยากช่วยก็อยากกลัวก็กลัวจะไปสืบเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้จะสืบยังไงหน่วยงานนี้ช่วยได้นะคะลองติดต่อดูค่ะ